สวัสดีครับทุกท่านครับนิสิตแล้วก็ผู้สนใจเรื่องของการสืบค้นข้อมูลนะครับในส่วนของวันนี้นะครับที่ผมอยากจะมาเรียกว่าเป็นการพูดคุยแล้วกันนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลนะครับจากฐานข้อมูลอันหนึ่งก็คือเป็นฐานข้อมูลที่เรียกว่า Westlaw นะครับซึ่งพอเราเข้ามาในฐานข้อมูลเนี่ยผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดนะครับก็คลิกไปที่ตรงคำว่า Westlaw นะครับแล้วก็ใส่ username ใส่ password เข้าไปนะครับก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ซึ่งตรงนี้นะครับจากประสบการณ์ของผมเนี่ยในการใช้นะครับก็ผมได้ใช้ประโยชน์ของฐานข้อมูลนะครับอันนี้ของ Westlaw นะในการเรียนในระดับปริญญาโทก็ระดับปริญญาเอกซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ต้องยอมรับเลยนะว่ามีประโยชน์มากเลยนะครับทางข้อมูล Westlaw เนี่ยมันจะเป็นฐานข้อมูลทางด้านกฎหมายนะครับซึ่งฐานข้อมูลเนี้ยมันเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลต่างๆของกฎหมายบทความนะครับคำพิพากษาอะไรพวกนี้นะครับของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นหลักนะครับซึ่งการจะใช้ฐานข้อมูล Westlaw ตรงนี้นะครับก็อาจจะต้องมีความเข้าใจในเบื้องต้นนะครับถึงระบบกฎหมายนะว่าในระบบกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันเป็นระบบที่เป็น common law ดังนั้นสิ่งที่เป็นกฎหมายจริงๆเนี่ยที่เป็นข้อมูลที่เป็นกฎหมายระดับ primary source นะก็คือระดับที่เป็นปฐมภูมินะมันก็คือเป็นคำพิพากษานะครับซึ่งในประเทศที่เป็นอเมริกาเนี่ยฮะใน common law เนี่ยนะครับคือคำพิพากษาเนี่ยจะถือเป็นกฎหมายที่สำคัญแต่คราวนี้ในอเมริกาเนี่ยกฎหมายนะครับมันไม่ใช่มีเพียงแค่กฎหมายที่มาจากคำพิพากษาอย่างเดียวมันจะมีกฎหมายอันนึงที่เป็นกฎหมายที่เกิดจากการบัญญัติขึ้นมาด้วยดังนั้นเนี่ยก็คงพูดได้ว่าประเทศที่เป็นระบบ common law อย่างอเมริกานะครับหรือในประเทศอื่นหลายๆประเทศเนี่ยที่เป็น common law เนี่ยมีทั้งกฎหมายที่อยู่ในรูปของคำพิพากษานะครับแล้วก็กฎหมายที่อยู่ในรูปของเป็นลายลักษณ์อักษรดังนั้นความเข้าใจพื้นฐานตรงนี้นะครับมันจะมีสร้างความเข้าใจในการค้นนะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเมื่อเราเข้ามาในฐานข้อมูลนะครับตามที่เราเห็นตามที่ปรากฏบนหน้าจอตรงนี้นะครับอันง่ายๆเลยนะครับผมจะแนะนำบางส่วนที่ใช้ประโยชน์แล้วก็มีความน่าสนใจมันพอเราเข้ามาตรงนี้นะครับเราจะเห็นไหมครับว่ามุมตรงนี้ครับใต้ข้อ browse นะครับมีคำว่า all content เราเห็นสิ่งที่เราสามารถเข้าไปค้นเนี่ยได้เยอะแยะนะครับเริ่มต้นจากตรงนี้เป็นคดี cases นะครับมีหลายๆสิ่งเพราะนั้นผมเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับก็คือว่าถ้าเราสนใจที่จะทำการค้นคดีนะเป็นคำพิพากษาในอเมริกาเราคลิกเข้าไปตรงนี้เลยนะครับซึ่งหลักในการค้นนะครับง่ายๆเลยนะก็คืออย่างถ้านิสิตมีทักษะอยู่แล้วนะในการเซิร์ชอะไรต่างๆจากพวก Google นิสิตก็สามารถพิมพ์คีย์เวิร์ดเข้าไปเพราะนั้นหัวใจสำคัญของการค้นฐานข้อมูลก็คือการที่เราจะต้องหาคีย์เวิร์ดออกมาให้ได้ในเรื่องนั้นๆ นะครับเมื่อครู่เราพูดถึงในเรื่องของการค้นคดีใช่ไหมเมื่อเราคลิกเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้ถ้าสังเกตต่อนะครับไม่ทราบว่าเห็นตรงนี้ใช่ไหมก็คือใต้อักษรตรงนี้ครับ cases ตรงนี้นะฮะมันจะมีตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าคดีเนี่ยมันจะมีอยู่2ประเภทประเภทแรกก็คือเป็นคดีที่เราเรียกว่าเป็น federal case กับอีกประเภทหนึ่งก็คือเป็น state case นะครับซึ่งเนื่องจากว่าในอเมริกาเนี่ยมันจะมีระบบกฎหมายเนี่ยกฎหมายก็จะมีอยู่2ระดับระดับหนึ่งก็คือเราเรียกว่าเป็น state law ก็หมายความว่าเมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นก็ไปฟ้องในรัฐนั้นๆอย่างเช่นมีข้อพิพาทเกิดขึ้นในรัฐนิวยอร์กเราก็ไปฟ้องศาลที่นิวยอร์กนะครับส่วนถ้าเป็น federal case ก็คือเป็นคดีที่เกิดขึ้นเรียกว่าจากกฎหมาย federal law ก็คือกฎหมายกลางหรือกฎหมายสหพันธรัฐผมเรียกเป็นกฎหมายกลางแล้วกันนะครับซึ่งถ้าเป็นกฎหมายกลางตรงนี้เนี่ย
เวลาไปฟ้องศาลก็จะมีอีกหนึ่งช่องทางเพราะนั้นเมื่อมีการพิพากษามาแล้วเราก็เลยเรียกว่าตรงนี้มันเป็นคดีที่เป็น federal case นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องดูก่อนว่าสิ่งที่เราต้องการค้นเนี่ยมันเป็นคดีประเภทไหนเป็น federal case หรือเป็น state case ซึ่งเกิดจากfederal law กฎหมายกลางหรือเกิดขึ้นจาก state law หรือว่าเป็นเกิดขึ้นจากกฎหมายในรัฐนั้นๆ นะครับแต่คราวนี้ถ้าเอาง่ายเลยของผมง่ายๆเลยนะก็คือว่าถ้าเราไม่รู้เลยว่าคดีเนี้ยมันที่เราอยากค้นเนี่ยมันเป็น federal หรือมันเป็น state เอาง่ายๆครับพิมพ์เลยนะครับอยากได้อะไรพิมพ์บนนี้เลยนะครับแต่ก่อนที่จะพิมพ์เนี่ยผมขออธิบายอีกสักนิดนึงนะครับว่าถ้าเราดูตรงนี้ต่อนะครับมันจะมีการแบ่งประเภทในฐานข้อมูลที่เรียกว่าเป็น federal cases by court นะครับเช่นตรงนี้นะว่าคดีโทษทีนะศาลนะครับศาลในระดับที่เป็น federal ในศาลระดับที่เป็นระดับกลางของระดับกลางนะครับก็จะแบ่งเป็น U.S. Supreme Court ก็คือเป็นศาลสูงสุดนะครับแล้วก็มี U.S. Court of Appeals ก็เป็นศาลอุทธรณ์แล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็น Federal District Court ก็คือเป็นศาลชั้นต้นเพราะนั้นอันนี้นะคือเป็นประเภทของศาลที่เป็นศาลของศาลกลางนะครับเอาพูดง่ายๆแบบนี้แล้วกันนะครับอันนี้คืออธิบายคร่าวๆว่าอันนี้มันคืออะไรส่วนถ้าดูตรงนี้นะครับเป็นFederal cases by circuit ก็ตรงนี้นะอันนี้คือเรียกว่าเป็นกลุ่มของเรียกว่าเป็นศาลอุทธรณ์นะเรียกว่าเป็นศาลอุทธรณ์ซึ่งศาลอุทธรณ์ในสหรัฐอเมริกาก็ถ้านึกถึงประเทศไทยก็คือประเทศไทยก็จะมีศาลอุทธรณ์ภาค1ภาค2ภาค3ใช่ไหมครับอันนี้ลักษณะเดียวกันก็คือ first circuit ก็อาจจะเรียกว่านี่คือเป็นศาลอุทธรณ์ภาค1ก็ได้นะครับเพราะนั้นก็จะแบ่งโครงสร้างก็คล้ายๆกับของไทยก็จะแบ่งกันไปว่ามีเซอร์กิตที่1ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงเซอร์กิตที่11นะครับอันนี้ก็จะแบ่งไปแล้วก็ถ้ามาดูตรงนี้เราจะเห็นว่านี่คือเป็นเรื่องของคำพิพากษาของแต่ละรัฐนั่นก็คือเป็นเรื่องของ state law แล้วนะครับคราวนี้ในการสืบค้นเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องกังวลนะว่าเอ๊ะเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะคลิกไปตรงไหนดีกดไปที่ Supreme Court ดีไหมหรือจะไปที่ First Circuit หรืออะไรเอาง่ายๆเลยนะครับวิธีง่ายๆเลยก็คือว่าวิธีการสืบค้นง่ายๆเลยก็คือสิ่งสำคัญก็คือทราบคีย์เวิร์ดก่อนว่าคีย์เวิร์ดคืออะไรผมยกตัวอย่างนะครับเช่นผมจะอยากรู้เกี่ยวกับคำพิพากษาที่เป็นเรื่องของหลักการระงับไปซึ่งสิทธิ์นะครับFirst Sale Doctrine นะครับพิมพ์ไปเลยครับแค่นี้เองนั้น First Sale Doctrine ก็คือเวลาที่มีทรัพย์สินทางปัญญาแล้วทรัพย์สินทางปัญญาอันนั้นเนี่ยถูกขายไปครั้งแรกสิทธิ์ที่มีเหนือในทรัพย์สินทางปัญญานั้นมันก็จะระงับไปนะครับผมยกตัวอย่างเช่นเราซื้อหนังสือมานะครับซื้อหนังสือมาเมื่อซื้อหนังสือมามีการซื้อขายเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับอันนี้คือ first sale doctrine นะฮะซื้อขายกันครั้งแรกเมื่อซื้อมาเสร็จปุ๊บเนี่ยผมสามารถที่จะเอาหนังสือเนี่ยไปขายต่อให้คนอื่นนั่นก็คือสิทธิ์ในการขายหนังสือเล่มที่เราซื้อมาเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สิทธิ์ของเขาหมดไปแล้วหรือยกตัวอย่างเช่นผมซื้อมือถือมานะครับซึ่งมือถือเนี่ยมีสิทธิบัตรเพราะนั้นการซื้อขายครั้งแรกเกิดขึ้นแล้วเพราะผมซื้อมาแล้วดังนั้นสิทธิ์ในการขายมือถือซึ่งเป็นสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของคนที่เป็นเจ้าของสิทธิบัตรมันก็ระงับไปแล้วนะครับระงับไปเมื่อไหร่ก็คือเมื่อมีการซื้อขายครั้งแรกดังนั้นผมจึงสามารถที่จะทำการขายมือถือให้คนอื่นได้นะครับเพราะฉะนั้นย้อนกลับมานะว่านี่คือคีย์เวิร์ดที่ผมสนใจผมอยากรู้ว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีคดีที่ตัดสินเกี่ยวกับหลักในเรื่องของ First Sale Doctrine ยังไงบ้างก็พิมพ์เลยครับพิมพ์คีย์เวิร์ดเข้าไปเพราะนั้นพอคีย์เวิร์ดขึ้นไปเนี่ยพิมพ์เข้าไปปุ๊บมันก็จะมีเหมือนตัวโชว์ขึ้นมาว่าอะไรบ้างที่มันอาจจะเกี่ยวข้องนะครับเราอาจจะสนใจไม่สนใจก็ไม่เป็นไรก็เราก็กด Enter เข้าไปนะครับกด Search เข้าไปดูนะว่าจะมี
คดีอะไรบ้างที่เป็นหลักเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาในประเด็นเรื่องของการระงับไปซึ่งสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญผมย้ำอีกทีว่านั่นคือคีย์เวิร์ดนะครับเราต้องรู้คีย์เวิร์ดเห็นไหมปรากฏออกมาเยอะแยะมากมายนะครับอย่างเบอร์หนึ่งเกิดแสงแอนจอห์นไวลี่นะครับแล้วก็เห็นไหมมีเยอะแยะมากมายลงมาเต็มไปหมดเลยนี่คือเป็นคำพิพากษานะครับที่มีการตัดสินโดยมีประเด็นในเรื่องของการระงับไปซึ่งสิทธิ์ซึ่งภาษาอังกฤษเราก็ใช้คำว่า first sale doctrine นะครับยกตัวอย่างหรือว่ามันจะมีเยอะนะครับอันนี้ในการเรียงก็คือจะให้เรียงแบบไหนนะก็มีแล้วแต่เราจะเลือกเลยว่าเรียงตามวันที่หรือเรียงคำพิพากษาตามที่ได้มีการถูกอ้างอิงมากที่สุด ก็สุดแล้วแต่นะว่าเราจะดูตามไหนยังยกตัวอย่างอันนี้ครับเป็นคดีที่น่าสนใจ เกิดแสงแอนจอห์นไวลี่นะครับเราก็คลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปนะอันนี้ก็คือหน้าตาของคำพิพากษาซึ่งตรงเนี้ยนะครับเราเข้าไปนะเราก็จะเห็นนะฮะเขาเขียนว่า133 133S. CT. 131351ตรงนี้นะเมื่อกี้ที่ผมไฮไลท์ไว้อันนี้ก็คือมันจะเป็นตัวย่อของคำพิพากษาว่าคำพิพากษาเนี่ยไปตีพิมพ์ไหนถ้าเทียบกับของประเทศไทยคือคำพิพากษานี้ไปตีพิมพ์ของของเล่มของสำนักส่งเสริมหรือของอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือคำพิพากษาฉบับเนี้ยถูกตีพิมพ์ในเอกสารตรงเนี้ยที่ย่อมา S.CT. ซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องไปค้นต่อนะว่ามันคืออะไรตรงเนี้ยสำคัญความสำคัญของส่วนนี้ก็คือว่าเอาไว้ทำการอ้างอิงนะครับว่ามันคำพิพากษานี้อยู่ในหนังสือฉบับไหนอะไรยังไงนะครับพอเรามาดูปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นชื่อคดีชื่อคู่ความซึ่งเกิดความรู้ก็คือว่าในประเทศที่เป็น common law เนี่ยในอเมริกานะฮะก็ใช้ชื่อคู่ความจะไม่เหมือนของไทยของไทยก็จะเป็นตัวเลขใช่ไหมดีกาที่1375/2562แต่ของอเมริกาของอังกฤษใส่เป็นชื่อคู่ความซึ่งชื่อคู่ความนะครับใครมาก่อนใครมาหลังอันนี้อย่างอันเนี้ยสุภาพเกิดแสงมาก่อนใช่ไหมครับจอห์นไวลี่มาที่หลังก็อันนี้เกิดความรู้ก็คือว่าใครเป็นผู้ที่ยื่นคำร้องในศาลนั้นผู้นั้นก็จะอยู่เป็นชื่อแรกนะครับไม่จำเป็นว่าโจทย์จะต้องเป็นชื่อแรกจำเลยจะเป็นชื่อที่สองไม่จำเป็นซึ่งคดีนี้เนี่ยมันเป็นคดีที่อาจารย์สุภาพเกิดแสงไปซื้อหนังสือมาจากต่างประเทศแล้วอาจารย์สุภาพเกิดแสงเนี่ยก็ได้เอาหนังสือที่อาจารย์เขาซื้อมานะครับเอาไปขายในอเมริกาสำนักพิมพ์ที่ชื่อว่าจอห์นไวลี่ก็เลยทำการฟ้องอาจารย์สุภาพเกิดแสงเห็นไหมครับว่าในคดีนี้เนี่ยคนที่เป็นโจทก็คือจอห์นไวลี่แต่อาจารย์สุภาพเกิดแสงเป็นจำเลยคดีนี้ขึ้นสู่ศาลสูงคนที่ยื่นฎีกาก็คืออาจารย์สุภาพนะคนผู้ที่ยื่นคำร้องนะครับสู่อาจารย์สูงคืออาจารย์สุภาพเพราะนั้นชื่ออาจารย์สุภาพจึงเป็นชื่อต้นขึ้นมานะครับซึ่งเรามาดูต่อว่าตรงนี้เป็นย่อเลยซึ่งในเวสต์ลอว์เนี่ยเขาย่อให้เราเนี่ยนี่เรียกว่าย่อเลยหรือจะเรียกตามภาษาของเรานะครับในฎีกาไทยก็คือย่อสั้นอันนี้คือย่อแบบสั้นสุดๆนะครับก็จะอธิบายเห็นไหมตรงนี้ว่าแบ็กกราวด์ก็คือเกิดอะไรขึ้นแบบสั้นๆเลยholding ก็คือศาลตัดสินยังไงนะฮะศาลตัดสินยังไงอันนี้คือแบบสั้นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะดูในรายละเอียดก็ลองไล่ลงมานะไล่ลงมาก็จะมีการย่ออีกแต่นี้ย่ออันเนี้ยจะเป็นการย่อที่เมื่อกี้ย่อสั้นจิ๋วใช่มั้ยครับอันนี้คือย่อสั้นแต่ว่าจะมากกว่าเมื่อกี้สักนิดนึงนะครับบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วไอ้ดอกจัน1352ตรงเนี้ยมันคืออะไร
มันก็คือคำพิพากษาที่มันไปปรากฏในเล่มนะครับในเล่มแล้ว1352คือหน้าของหนังสือเล่มนั้นที่ฎีกานี้มันคำพิพากษานี้มันไปปรากฏเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะอ้างข้อความนะครับในการอ้างอิงเช่นเราอยากจะอ้างอิงอะไรดีล่ะอ้างอิงข้อความตรงนี้สมมตินะฮะสมมติจะอ้างอิงข้อความตรงนี้เราก็ต้องทำการอ้างอิงนะฮะก็คือว่าเมื่อกี้เราดูว่าเนี่ยฮะ133.s.ct.1351ก็แปลว่าคำพิพากษาอันนี้ปรากฏในหน้าแรกของหนังสือเล่มนี้อยู่ในหน้า1351นะหน้าแรกอยู่ในหน้า1351แต่ข้อความที่เราจะอ้างคือข้อความตรงนี้มันอยู่ในหน้าไหนก็ดูจากไอ้ดอกจันตรงเนี้ยเห็นมั้ยครับ1352เพราะฉะนั้นเวลาอ้างเราก็อ้างว่าข้อความเมื่อกี้นี้มาจากในหน้า1352นะนี่คือเป็นการย่อสั้นแต่ไม่ใช่สั้นจิ๋วเหมือนเมื่อกี้นี้ก็ทางเวสลอว์ก็จะสรุปให้เห็นง่ายๆนะครับส่วนถ้าอยากจะไปอ่านตัวเต็มก็ตรงนี้เลยนะครับก็คลิกเข้าไปก็จะเป็นไฟล์ PDF ให้แล้วก็กดเซฟไปนะครับแล้วก็ไปอ่านนั่นจะเป็นคำพิพากษาแบบเต็มเลยผมกลับมาตรงนี้ก่อนนะนี่คืออันแรกเลยที่อยากจะให้ทุกท่านได้ทราบถึงการสืบค้นนะครับผมขอย้อนกลับไปในส่วนแรกนะครับว่าเมื่อกี้เราพูดถึงในเรื่องของเคสเห็นไหมครับพูดในเรื่องของเคสก็คือเป็นที่มาหลักของกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปอ่านเคสพออ่านเสร็จปุ๊บก็ต้องไปสกัดออกมาให้ได้ว่าในคดีนี้เนี่ยมีคำพิพากษาในนั้นเขียนไว้อะไรยังไงบ้างนะครับอีกอันนึงที่ยังถือว่าเป็นหลักกฎหมายลองดูตรงนี้ครับstatutes and court rules ซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นกฎหมายอีกอันหนึ่งที่เป็นกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งอย่าเพิ่งไปเข้าใจผิดนะว่าอเมริกาไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรไม่ใช่นะครับเราคลิกเข้าไปเมื่อเราคลิกเข้าไปก็เหมือนเดิมนะครับจากพื้นฐานความเข้าใจของเราที่ผมได้เรียนท่านไปว่ากฎหมายอเมริกาเนี่ยมันมี2ประเภทก็คือกฎหมายที่เป็นกฎหมายกลางที่เป็น federalนะครับอย่างกฎหมายกลางที่เป็นเฟเดอรัลเนี่ยก็มีการออกเป็นกฎหมายรายลักษณ์อักษรนะครับอย่างเช่นอันนี้ครับเรียกสั้นๆว่า USC United States Code นะครับเราลองคลิกไปดูก็ได้เดี๋ยวเราค่อยคลิกนะครับนี่คือระดับกฎหมายที่เป็นระดับกลางนะครับที่ใช้ทุกรัฐทั่วประเทศหรือกฎหมายอีกระดับนึงก็คือเป็นระดับที่ใช้เฉพาะในรัฐนั้นๆก็จะมีเขียนไว้จะมีขึ้นตรงนี้ไว้ก็รัฐต่างๆอยู่ตรงนี้อยากจะหากฎหมายจากรัฐไหนก็คลิกเข้าไปเลยนะครับเราลองมาดูตัวอย่างสักนิดนึงนะครับของกฎหมายที่เป็น Federal Law ที่เป็น USC USC นะครับอยู่ใน United States Code ก็ลองคลิกเข้าไปพอเราคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะเห็นนะว่ามีการแบ่งเป็นเรื่องๆนะครับอย่างเช่นสมมติว่าเราอยากจะไปดูกฎหมายที่เรากำลังค้นอยู่เช่นผมยกตัวอย่างเช่นมาเจอเรื่องที่กำลังค้นอยู่พอดีสมมุตินะเรื่อง copyright เรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์มันก็จะอยู่ใน title ที่17นะครับอาจจะเรียกว่าเป็นตอนที่17นะครับเป็นส่วนที่17มันพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเห็นไหมครับใน title ที่17ก็จะมีการเขียนกฎหมายเอาไว้เป็นมาตราเยอะแยะไปหมดเลยเห็นไหมครับเต็มไปหมดเลยมาตราที่101ไอตัวอักษรอย่างเงี้ยฮะตัวเหมือนตัว S ไขว้กันตรงเนี้ยก็คือเป็นเซกชันก็คือมาตราเราอยากจะดูมาตราไหนเราก็คลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปเช่นอยากดูเรื่องมาตรานี้Subject matter of copyright in general สิ่งไหนบ้างที่สามารถได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์แล้วคลิกเข้าไปมาตรา102นะมาตรา102ก็คลิกเข้าไปงั้นเมื่อพอคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะเจอในภายใต้มาตรา102ก็จะมีวงเล็บ A นะฮะก็เขาเขียนบอกว่าสิ่งที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกามีงานประเภทไหนบ้างนะก็คือก็ไล่มาเลยตั้งแต่วงเล็บ1เป็น
literary works ก็คือพวกงานวรรณกรรมนะไล่ลงมาจนถึงประเภทที่8ก็คือ architectural works ก็คือเป็นงานพวกสถาปัตยกรรมนะครับอันนี้คือเป็นกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับผมย้อนกลับไปณตอนนี้เราทราบแล้วว่าสิ่งที่เราจะค้นถ้าเราอยากค้นกฎหมายคืออะไรกฎหมายคือเคสก็คือคดีอันนี้เราทราบแล้วส่วนกฎหมายลายลักษณ์อักษรก็คลิกตรงนี้นะครับเมื่อกี้ที่เราเพิ่งคลิกไปก็คลิกเข้าไปนะครับก็จะเจอ status ก็คือเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรก็คลิกเข้าไปอยากจะหากฎหมาย federal law หากฎหมายของรัฐนั้นๆก็คลิกเข้าไปแล้วก็จะเจอนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับที่ผมคิดว่ามีประโยชน์ค่อนข้างมากสำหรับ เด็กนักเรียนต่างชาติก็คือตรงนี้ครับ secondary sources ก็คือเป็นฐานข้อมูลระดับทุติยภูมิซึ่งมันจะต่างจากเมื่อกี้นี้เคสคำพิพากษากับกฎหมายนั่นคือเป็นฐานข้อมูลแหล่งที่มาหลักใช่ไหมครับนี้เป็นเรื่องของฐานข้อมูลที่เป็นทุติยภูมิซึ่งมันไม่ใช่เป็นกฎหมายพอเข้ามาปุ๊บมีเยอะแยะมากมายเลยว่ามันคืออะไรนะครับเพราะนั้นนี่คือไม่ใช่กฎหมายผมต้องย้ำก่อนว่าถ้าเป็น secondary sources เนี่ยมันไม่ใช่กฎหมายนะครับมีอะไรบ้างเนี่ยครับอันนี้คือเป็นการแบ่งตามประเภทนะครับ by type นะครับแบ่งตามประเภทซึ่งตรงนี้ก็มีประโยชน์อีกเอาตัวสำคัญแล้วกันนะครับที่ใช้บ่อยๆนะก็คือตัวนี้ตรงนี้ครับ raw reviews and journals ก็คือเป็นพวกวารสารถ้าอยากจะค้นวารสารคลิกเข้าไปในนี้ก็ได้นะครับคลิกไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเราก็ใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปพอคลิกเข้ามาเนี่ยเราจะพบรายชื่อของวารสารซึ่งเยอะมากเราอาจจะอยากจะวิธีค้นมันค้นได้หลายอย่างนะครับคือ1ถ้าเรารู้ชื่อวารสารเราอยากจะค้นวารสารนั้นๆเราก็คลิกชื่อวารสารนั้นๆเข้าไปอย่างเช่นอันนี้ครับ ACTEC Law Journal อยากค้นแค่วารสารฉบับนี้ก็คลิกเข้าไปแค่ตรงนี้แต่ผมว่าสำหรับผมเวลาที่ผมจะค้นผมไม่ได้เจาะจงวารสารใดวารสารหนึ่งง่ายๆเลยครับพิมพ์เข้าไปเลยคีย์เวิร์ดเมื่อกี้นี้อย่างเช่นผมสนใจเรื่องลิขสิทธิ์นะครับก็พิมพ์เข้าไป copyright แต่ลองคิดตามนะว่าถ้าหากเราพิมพ์ว่า copyright เข้าไปมันจะกว้างมากดังนั้นเราควรมีคีย์เวิร์ดอีกในสิ่งที่เราสนใจเช่นสมมุตินะครับละเมิดเราก็พิมพ์เข้าไปว่า infringe พอหรือยังบางครั้งอาจจะไม่พอเพราะการละเมิดลิขสิทธิ์มันก็มีตั้งหลายประเด็นเราก็อาจจะย่อยลงไปอีกนะครับทำให้สโคปมันแคบลงไปอีกอย่างเช่นการละเมิดลิขสิทธิ์ในเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับไซเบอร์แล้วก็พิมพ์ไซเบอร์เข้าไปนะครับเห็นไหมสโคปมันก็จะแคบลงมาอีกเพราะนั้นพอเราพิมพ์คีย์เวิร์ดในสิ่งที่เราสนใจเรียบร้อยก็เหมือนเดิมครับกด search เข้าไปฐานข้อมูลก็จะทำการประมวลผลออกมาแล้วก็หาบทความนะครับที่มีคีย์เวิร์ดที่เราต้องการเดี๋ยวดูสิครับว่าจะมีบทความอะไรบ้างนะเห็นไหมขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะเยอะแยะมากมายเลยนะฮะเต็มไปหมดเลยนะฮะเห็นไหมครับอันแรกก็ master copies unique copies and original conduct เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะปัญหาคือว่าเราจะทำยังไงก็คือเหมือนเดิมครับอาจจะมาดูตรงนี้ตรง sort นะฮะก็คือการเรียงจะให้เรียงยังไง1 2 3เอาไหนขึ้นก่อนตรงนี้ที่เขาเซตเป็นค่าเริ่มต้นไว้คือคีย์เวิร์ดที่มันมีความเกี่ยวพันนะบทความที่มันมีความเกี่ยวพันกับคีย์เวิร์ดหรือจะเอาบทความที่เป็น most cited ก็คือบทความที่ถูกอ้างอิงเยอะ
ถ้าเลือกอันนี้ก็คลิกเข้าไปนะครับมันก็จะจัดเรียงลำดับให้เราใหม่เพราะถ้าอันไหนที่ถูกอ้างอิงเยอะแสดงว่ามันก็น่าจะมีอะไรบางอย่างนะครับที่มันเป็นบทความที่น่าสนใจนะครับมันก็เรียงออกมาให้เราอย่างนี้สมมุติต่อนะครับว่าอย่างเมื่อครู่เนี่ยเราจะเอาบทความไหนอันนี้เริ่มเป็นทักษะแล้วนะครับก็คือว่าอาจจะดูจากชื่อของบทความว่าบทความนั้นมีชื่อที่น่าสนใจกับเราขนาดไหนอาจจะกวาดสายตาดูนะครับดูอันนี้ชื่อบทความนี้มันเกี่ยวไหมกับเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ในไซเบอร์มีไหมนะครับหรืออันเนี้ยเราก็ลองดูซิมันเกี่ยวไหมเบอร์2เนี่ย Protecting Trademarks and Copyrights in the New Millennium นะครับว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวนะครับหรืออันเนี้ยนะฮะ Cyber ข้อที่3นะครับ Cyber Pugilism for Sale นะเกี่ยวไม่เกี่ยวนะเราก็ดูตรงนี้หรืออาจจะดูสิ่งที่ประกอบก็คือตรงเนี้ยครับไอ้ที่เขาย่อๆมาตรงเนี้ยนะครับลองอ่านสักนิดกว่าสายตาอ่านว่าไอ้สิ่งที่เขาหยิบขึ้นมามันเกี่ยวไหมประเด็นกับที่เราสนใจหรือเปล่าลองดูตรงนี้ด้วยนะครับนี่คือวิธีง่ายๆเลยแต่นี้มันจะมีอีกวิธีนึงซึ่งอันนี้จะเป็นด้านเทคนิคแล้วล่ะครับก็ผมเอาเทคนิคง่ายๆแล้วกันก็คือว่าเราสามารถใส่ slash แล้วก็ตัว p ระหว่างคำนะ copyright slash p แล้วก็ infringe ก็แปลว่าละเมิดนะครับแล้วก็ slashp นะครับแล้วก็คำว่าไซเบอร์คำว่าหน้าที่ของ /p หมายความว่าอะไรหมายความว่าคีย์เวิร์ดทั้ง3คำเนี่ยมันจะต้องอยู่ในย่อหน้านั้นเห็นไหมการค้นมันก็จะแคบลงละเพราะนั้นในย่อนั้นต้องมี3คำลองดูนะครับเห็นไหมมันก็จะเริ่มย่อลงมาสโคปก็เริ่มแคบลงเห็นไหมครับอย่างอันเนี้ยอย่างเช่นข้อ2เห็นไหมครับดูจากชื่อมันก็เริ่มใกล้เคียงมากขึ้นนะฮะเรื่องมีเนื้อหาที่เราต้องไปอ่านต่อในนั้นหรืออีกอันนึงที่เป็นประโยชน์นะครับก็คืออีกอันนึงนะฮะก็คือเราก็อาจจะใช้เมื่อกี้ slash p ใช่ไหมฮะ p ก็คือมาจากคำว่า paragraph ก็แปลว่าย่อหน้าอีกอันหนึ่งจาก slash p เป็น slash s นะครับ slash s หมายความว่าใน s ย่อมาจาก sentence แปลว่าในประโยคนั้นจะต้องมีคำคีย์เวิร์ดของเราทั้ง3คำครบนะครับฐานข้อมูลก็จะไปประมวลผลหาบทความที่ในประโยค1ประโยคในประโยคนั้นๆเนี่ยจะต้องมีคำคีย์เวิร์ดของเราครบนะครับเพราะนั้นคีย์เวิร์ดของเรา1 copyright 2คำว่า infringe 3ก็คือคำว่า cyber เพราะนั้น3คำนี้จะต้องปรากฏอยู่ในประโยคเดียวทั้ง3คำลองดูนะว่ามีอะไรบ้างนะครับมันก็จะออกมาแล้วก็ให้ผลออกมานะนี่ก็เป็นเทคนิคอีกอันหนึ่งลองดูสักลองกดเข้าไปดูสักอันหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วพอกดเข้ามาเนี่ยก็จะเจอบทความนี่คือสิ่งที่เขาเขียนในบทความมันบทความนี้คือบทความอะไรอันนี้คือ87 iowa l.rev.829 อันนี้คือเข้าใจนิดนึงนะว่าตรงนี้หมายถึงว่าบทความนี้อยู่ในวารสารที่เรียกว่า iowa law review เพราะนั้น iowa law review เนี่ยเขาก็จะย่อมาเป็น iowa l.rev. นะครับiowa law review ตรงนี้เป็นวอลลุ่มที่
87ฉบับที่87แล้ว829ตรงนี้คืออะไรก็คือหน้าแรกที่บทความนี้ปรากฏก็คือจะปรากฏในหน้าที่829นะครับเพราะนี่คือหน้าตาของเนื้อหาของบทความนะครับแล้วคราวนี้เราก็มาดูอ่านไปนะครับพออ่านไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาเจอตัวเลขพวกนี้อีกละสีเขียวเนี่ยนะที่เป็นดอกจัน833ท่านลองดูตรงนี้ไว้นะผมจะ833เห็นไหมครับสมมุติต่อแล้ว833คืออะไร833หมายความว่าข้อความนี้ที่ผมทำไฮไลท์ไว้เนี่ยมันปรากฏอยู่ในวารสารหน้า833เพราะนั้นถ้าเกิดเราจะทำการอ้างอิงจะทำการคัดลอกข้อความบางส่วนตรงนี้อย่างเช่นสมมุตินะครับว่าอยากจะคัดลอกข้อความตรงนี้ไปใช้ในบทความของเราเราก็ต้องทำการอ้างอิงว่าข้อความตรงนี้มาจากวารสารฉบับนี้ซึ่งข้อความนี้เอามาจากหน้า833นะครับนี่คือผมพยายามอธิบายว่าไอ้ตัวเลขพวกนี้มันคืออะไรอีกอันนะฮะที่อาจจะเป็นประโยชน์ก็คือว่าสมมติว่าเราอ่านไปเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งนึงที่เป็นสิ่งสำคัญก็คือการอ้างอิงสมมตินะฮะว่าเราอ่านไปปุ๊บอ่านไปบอกประโยคนี้ดีจังเลยน่าสนใจเราจะเห็นได้ว่ามีเลข5ที่เป็นเลขฟุตโนตนะฟุตโนตที่5แล้วก็คลิกเข้าไปได้ว่าข้อความเนี้ยผู้เขียนเอามาจากเอกสารฉบับไหนแล้วก็คลิกนะครับไปที่ฟุตโนตที่5เพราะฉะนั้นพอเจอฟุตโนตที่5ปุ๊บเนี่ยผมขอคลิกเข้าไปก่อนนะเห็นไหมเจอฟุตโนตที่5เนี่ยคือสิ่งที่ข้อความเมื่อกี้นี้ถูกนำมาเอกสารพวกเนี้ยเดี๋ยวผมไปฟุตโนตที่5ก่อนนะครับเห็นไหมนี่คือฟุตโนตที่5ที่ผู้เขียนเอามาอ้างอิงเพราะฉะนั้นพออ้างอิงเสร็จประโยชน์ก็เกิดขึ้นนะครับก็คือว่าเราอาจจะไปตามงานในสิ่งที่ผู้เขียนบทความเนี่ยเขาอ้างอิงถึงเช่นโอ้เรื่องนี้เหรอมันมีคดีเกิดขึ้นนะครับมันมีคดีอันนี้เกิดขึ้นอยากอ่านคดีคลิกเข้าไปเลยคลิกเข้าไปเลยนะครับคดีมันก็ปรากฏขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นที่ว่าเราจะต้องอ่านแต่บทความเราอาจจะลองพิจารณาไปใส่ใจถึงเชิงอัดสักนิดนึงนะครับเพราะนั้นเชิงอัดมันก็ช่วยเราได้เราก็ตามไปดูซิว่าไอ้บทความต้นเนี่ยที่ผู้เขียนเนี่ยเขาอ้างอิงเนี่ยเขาเอามาจากอะไรบ้างนะครับอันนี้คงพอได้ไอเดียบ้างนะครับอีกอันนึงที่อยากจะแนะนำนะครับเมื่อกี้เรากำลังพูดถึงตรงนี้นะครับเรากำลังพูดถึงเรื่องของ secondary sources นะครับเป็นฐานข้อมูลที่เป็นเรื่องของทุติยภูมิเราลองกลับเข้าไปซึ่งเมื่อกี้สิ่งที่เราพูดไปแล้วนะก็มีเนี่ยนะครับมีทั้งอะไรล่ะเป็นที่เมื่อกี้ผมพูดให้ฟังก็คือเป็นเรื่องของพวกวารสารนะครับอีกอันนึงที่ดูแล้วยังมีความน่าสนใจอีกอันนึงนะครับก็คืออันนี้ American Law Report แล้วก็อีกอันนึงผมขอจัดเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วกันนะครับก็คือ Jurisprudence and Encyclopedias แล้วก็อีกอันนึงนะครับคืออันนี้ตรงนี้ครับ Text and Treatise ไอ้กลุ่มตรงนี้นะครับมันเป็นเรียกว่าเป็นงานเขียนเป็นงานเรียบเรียงขึ้นมาคล้ายกับหนังสือแล้วกันคล้ายๆกับหนังสือนะครับเป็นการเขียนเลยเพราะว่าในอเมริกาเนี่ยโดยหลักมันก็คือใช้คำพิพากษาแล้วคำพิพากษาก็คือเป็นตัวบอกว่ากฎหมายวางหลักอะไรจะไม่เหมือนในประเทศไทยที่มีประมวลกฎหมายใช่ไหมครับแล้วก็มีคำอธิบายตำราเขียนอธิบายมาตรานี้แปลว่าอย่างนู้นมาตรานี้แปลว่าอย่างนี้แต่ในอเมริกาเนี่ยโดยมากตำรากฎหมายเขาไม่ได้เขียนอธิบายเหมือนเมืองไทยเขาจะขึ้นมาเลยว่าเคสนี้ตัดสินอะไรให้ผู้อ่านเนี่ยต้องอ่านแล้วก็ลองสกัดหลักขึ้นมาแต่ตรงนี้นะครับที่ผมอธิบายเมื่อครู่เนี่ยไอ้กลุ่มเมื่อกี้นะครับ American Law Report นะฮะ
Jurisprudence and Cyclopedia แล้วก็อันนี้ครับTreatise ตรงนี้นี่คือเป็นการเรียบเรียงเหมือนเขาเขียนคล้ายๆกึ่งๆหนังสือนะฮะลองดูสักอันก็ได้นะครับเอาเป็นการรอรีพอร์ตแล้วกันนะครับพอเราคลิกเข้าไปถ้าเป็นของอเมริกันรอรีพอร์ตเขาก็จะมีการเขียนเรียบเรียงงานเอาไว้ตามที่เราเห็นตรงนี้นะครับอย่างเช่นเราสนใจในเรื่องของเป็น family law เราก็คลิกเข้าไปนะครับ family law เป็นกฎหมายครอบครัวมันก็จะขึ้นมาเราก็ไปคลิกอ่านต่อได้นะแล้วนี่คือคล้ายๆกับเป็นคำอธิบายนะมันจะเป็นคล้ายๆเป็นคำอธิบายนะครับก็มีการอธิบายเขียนไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือลองดูตัวอื่นบ้างดูอันนี้บ้างนะอันนี้ก็จะมีหัวข้อเรียงตามอักษรเช่นเดี๋ยวผมขอดูเอาเป็นเดี๋ยวลองดูซิว่ามีอะไรน่าสนใจอันนี้ก็อย่างเช่นนี้นะครับอันนี้ Business Laws of Canada แล้วก็คลิกเข้าไปดูก็งานเขียนอันเนี้ยนะครับก็จะมีเขียนเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายธุรกิจของประเทศแคนาดาไว้เราสนใจอันไหนนะครับเราก็คลิกเข้าไปดูไปอ่านได้มันก็จะเป็นงานพวกงานเรียบเรียงนะครับว่าคล้ายๆตำราของประเทศไทยนะครับเพราะนั้นในส่วนหลักๆเนี่ยในส่วนหรือว่าถ้าไม่อยากจะคิดอะไรมากง่ายๆเลยเราคลิกเข้ามาในหน้าที่มันเป็น secondary source เราอาจจะไม่ต้องกดไปคลิกอะไรใดๆทั้งสิ้นพิมพ์ไปเลยครับคีย์เวิร์ดสำคัญเช่นเราอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องอย่างเมื่อกี้นะนะครับcopyright infringe cyber นะครับก็เอาคีย์เวิร์ดใส่ไปเลยนะครับแล้วก็กดค้นหาฐานข้อมูลก็จะทำการประมวลผลนะฮะฐานข้อมูลทำการประมวลผลแล้วสิ่งที่มันจะปรากฏออกมามันจะรวมทุกสิ่งทุกอย่างเลยเอามาจากไหนบ้างดูได้ข้างๆตรงนี้นะครับเอามาจากไหนบ้างเพราะนั้นอะไรที่เป็นฐานข้อมูลที่เป็น secondary source เขาก็จะฐานข้อมูลก็จะรวบรวมมาให้เราหมดเลยแต่ถ้าสมมติว่าบอกเฮ้ยอันนี้มันเยอะไปเราไม่ได้ต้องการ อะไรมากเราอยากจะได้เพียงแค่สิ่งที่เป็นข้อมูลที่มาจากวารสารเราก็ติ๊กตรงนี้ไปเพราะนั้นฐานข้อมูลก็จะประมวลผลใหม่เอาเฉพาะสิ่งที่ปรากฏอยู่ในวารสารเอามาให้เรานะครับเดี๋ยวลองดูซิว่ามีไหมนะเห็นไหมก็จะปรากฏมาให้เรานะนี่คือก็จะเป็นข้อมูลที่ได้มาจากสิ่งที่เป็น law review นะครับก็ในส่วนตรงนี้ก็
ก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับสร้างความเข้าใจพื้นฐานว่าพอเราเข้ามาในฐานข้อมูลที่เป็น Westlaw แล้วเราจะไปตรงไหนดีผมสรุปสั้นๆนะก็คือว่าอันแรกถ้าเราอยากจะค้นคำพิพากษาเราก็คลิกไปเลยนะครับไปที่ Cases คำพิพากษาพอคลิกเข้าไปง่ายเลยใส่ในช่องข้างบนคีย์เวิร์ดใส่เลยครับจะใส่เป็นคีย์เวิร์ดเป็นอย่างเช่นเมื่อกี้นี้First Sale Doctrine ก็ใส่เลยหรือถ้าเกิดรู้ชื่ออยากจะรู้ว่าจอห์นไวลี่เคยฟ้องหรือเคยถูกฟ้องไหมก็ใส่ชื่อเข้าไปเลยนะครับอันนี้คืออันแรกก่อนถ้าจะค้นคำพิพากษาอันที่สองถ้าอยากจะค้นกฎหมายที่มีการบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรก็คลิกมาเลยครับตรงนี้ตรง statute นะครับก็คลิกเข้าไปเลยแล้วก็ไปค้นในนั้นอันที่สามก็คือเป็น secondary sources ก็คือเป็นฐานข้อมูลที่เป็นทุติยภูมิก็คือมันจะไม่ใช่เป็นเรื่องของกฎหมายมันจะเป็นเรื่องพวกบทความอะไรพวกนี้นะครับงานเขียนงานเรียบเรียงคลิกเข้าไปเลยงั้นพอเราคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บง่ายๆเลยนะครับง่ายๆเลยอาจจะไม่ต้องมาสนใจอะไรพวกนี้เลยใส่คีย์เวิร์ดไปเลยนะครับที่ผมอธิบายไปตอนสุดท้ายเช่น cyber copyright นะครับแล้วก็คำว่า infringe นะครับใส่ไปเลยถ้าไม่อยากคิดอะไรมากพิมพ์ไปเลยครับพอพิมพ์เสร็จปุ๊บมันก็จะประมวลผลให้เราพอประมวลผลออกมานะครับเขาก็จะประมวลผลจากสิ่งที่เป็นฐานข้อมูลจากหลายๆประเภทที่เป็นงานเขียนบ้างอะไรบ้างเราก็มาดูตรงนี้นะครับตรงข้างๆตรงนี้นะครับข้างๆตรงนี้นี่คือสิ่งที่คีย์เวิร์ดใส่เข้าไปแล้วเขาไปค้นจากฐานข้อมูลประเภทพวกนี้เราก็สามารถที่จะสโคปให้แคบลงว่าเราอยากได้สิ่งที่เป็นงานจากอะไรเช่นสมมติว่าอยากจะเอามาจากเฉพาะสิ่งที่มันเคยปรากฏลงในหนังสือพิมพ์ Legal Newspaper แล้วก็คลิกตรงนี้เข้าไปว่าเอาแค่นี้พอเราไม่ได้อยากได้บทความนะครับตรงนี้ก็เป็นฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งที่สามารถใช้ประโยชน์นะครับก็คิดว่าคงได้สาระความรู้นะครับความเข้าใจพื้นฐานในการค้นข้อมูลที่เป็นข้อมูลทางด้านกฎหมายนะครับโดยเฉพาะเวลาที่เราทำวิจัยเราอาจจะต้องมีส่วนที่ไปเกี่ยวข้องกับการเปรียบเทียบกฎหมายของต่างประเทศนะครับแล้วก็หรือบางคนกำลังจะทำวิทยานิพนธ์ฐานข้อมูลตรงนี้นะครับมันเป็นฐานข้อมูลที่มันมีประโยชน์เราจะไปค้นตัวอย่างของคำพิพากษาอาจจะไปค้นบทความอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็เป็นบทความหนึ่งที่ผมใช้อยู่เสมอในการเขียนเรียบเรียงงานต่างๆนะครับก็ถ้าท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับในเรื่องของการสืบค้นนะครับว่ามีเทคนิคอะไรบ้างอย่างที่เมื่อกี้ที่ได้ผมได้อธิบายเทคนิคไปก็ใส่ slash ไอ้เครื่องหมายทับนะกับตัว p หรือว่าจะใส่ slash กับตัว s นะนั่นก็เป็นเทคนิคซึ่งเทคนิคต่างๆนะครับมีอีกเยอะแยะมากมายที่จะทำให้เราสามารถค้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเทคนิคต่างๆนะครับพวกนี้เนี่ยทุกท่านสามารถที่จะปรึกษาหารือกับทีมของบรรณารักษ์ของสำนักหอสมุดกลางได้นะครับก็ทางท่านบรรณารักษ์เองก็จะมีคำแนะนำดีๆนะครับสอนแนะนำนะว่าจะค้นแบบนี้ใช้เทคนิคอะไรดีใส่ slash p ดีไหม slash s ดีไหมหรืออะไรนะหรือปัญหาอื่นๆเนี่ยทางสำนักห้องสมุดเนี่ยก็ยินดีให้บริการนะครับก็ขอบพระคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ